จกหน้ากาก30ล้านชิ้นแจกหน้ากาก30ล้านชิ้นจากสถานการณ์ที่หลายประเทศพบเจอในตอนนี้ค่ะทำให้หน้ากากอนามัยมีราคาสูงขึ้นบางพื้นที่ขาดตลาดและหาซื้อไม่ได้แล้วและยังมีพ่อค้าแม่ค้าบางคนหัวหมอนำหน้ากากอนามัยมือสองมาขายในราคาแพงแต่ไม่มีคุณภาพค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอทรวมถึงภาคเอกชน100รายเกี่ยวกับมาตรการแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลนค่ะที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ภาคเอกชนผลิตหน้ากากที่ทำด้วยผ้าจำนวน30ล้านชิ้นเพื่อแจกให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนแออัดโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงหัวเมืองใหญ่คนละ3ชิ้นภายในเดือนมีนาคมนี้ค่ะส่วนวิธีการแจกจะมีวิธีการไหนนั้นจะเร่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบค่ะทั้งนี้กระทรวงจะนำเรื่องงบประมาณผลิตหน้ากากเสนอเข้าที่ประชุมครม.พิจารณาอนุมัติในสัปดาห์หน้าค่ะส่วนวงเงินที่จะนำมาใช้ในการจัดซื้อหน้ากากภาคเอกชนจะเป็นเท่าไหร่นั้นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจะหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งรวมถึงมาตรการหน้ากากและคุณภาพผ้าที่นำมาใช้ในการผลิตนั้นพร้อมแจกแพทเทิร์นหากประชาชนจะนำไปเย็บหน้ากากอนามัยเองเพื่อความรวดเร็วค่ะโรงงานผลิตที่พร้อมจะเข้ามาร่วมมือในครั้งนี้มีราว100แห่งแต่พร้อมผลิตทันที50แห่งค่ะส่วนหน้ากากอนามัยเพื่อการแพทย์จะนำไปให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นเกี่ยวกับทางเดินหายใจสามารถใช้หน้ากากผ้าได้ซึ่งยังประหยัดเพราะนำไปใช้ซักกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งค่ะอย่างไรก็ตามในส่วนของมาตรฐานคุณภาพผ้าที่จะนำมาทำหน้ากากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมออกประกาศในวันพรุ่งนี้ค่ะเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวารายตี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ